นะครับวันนี้เป็นคลิปที่3ของวันนะครับชุดนี้นี่เป็นชุด S เป็นของ Bodyfy นะครับ S S คือภาคนะครับแล้วก็ขีด SS 02ขีด3 SS นี่คือเป็นเหมือนกับ TD Starter ซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นของอะไรต้า Magic World Gaga Magic World เพิ่งมาใหม่เลยอันนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยอ๋อนี่สายใหม่เลยเหรอใช่ครับสายใหม่นี่คือณตอนนี้เราเดี๋ยวบอกก่อนนะมันมี3ขีดนะครับขีด1ขีด2ขีด3ณตอนนี้ขีดไหนเก่งที่สุดต้าในความคิดเรานี่คือในความคิดของต้านะอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นนะแต่ว่าต้าเขาบอกตอนนี้ชุดนี้เก่งสุดเก่งโอกาสชนะเนี่ยสูงที่สุดสำหรับ3ชุดนี้ใช่ป่ะชุดนี้เก่งสุดเพราะว่าเวทมนต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งผสมกับของเก่ายิ่งเก่งฮะมันเก่งทั้งบุกแล้วก็ทั้งรับเฮ้ยรับทั้งลุกอย่าคิดมากนะครับแล้วก็แต่ถ้าอนาคตอันนี้เก่งกว่าป่ะกี้เห็นได้ยินแว่วๆเก่งกว่าเยอะเลยตอนชุด03มาอันนี้จะเก่งมากโอ้โหนี่ซื้ออนาคตนะครับระวังนะถ้าเราไม่ซื้อตอนเนี้ยพออนาคต03 BT 03ใช่มั้ยผมก็ค่อนข้างซวยนะถ้าแบบ03มาแล้วไม่ได้ซื้อกล่องนี้ไว้โอ้โหแบบเวทใช้ทั้งหมดเลยอันนี้คือชุดนี้ใช่มั้ยพี่บอกเลยนะใช้มีชุดนี้อาจจะหมดถ้าบริษัทไม่รีเราอาจจะซวยนะครับเนี่ยซื้อเก็บไว้ก่อนเลยเนี่ยพี่บอกเลยต้าบอกเก่งสุดเลยใช่ป่ะเนี่ยอนาคตเนี่ยตอน03ออกมาเนี่ยเป็นกาก้าหลักเล่นเขาเล่นกาก้าหลักกันเลยกาก้าหลักเหรอใช่นี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูย้ำนะครับชุดนี้เป็นกล่องเดียวเล่นได้เลยแล้วใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับพี่ต้องขอโทษนะครับลงใน Shopee พี่ลงพรีออเดอร์ไป135บาทจริงๆ120บาทเองนะครับพี่ลง103บาทใครที่ซื้อมาแล้วสำหรับก่อนพี่แก้ราคาเนี่ยพี่ก็จะทักไปแชทคุยทาง Shopee ก็จะคืนเงินสดไปหรือจะให้แถมกล่องเลยเนี่ยให้แถมแชทเอ้ยหุยแถมซองนะครับพี่คิดเกินไป15บาทนะครับมัน120คิดไป135พี่ก็ให้ตัวนี้ไป20บาทเลยถ้าเกิดใครเอาของเอาเงินก็ว่าไปแล้วก็แถมคัดโปรโมทเพิ่มไปด้วยเป็นความผิดของพี่เองขอโทษคันน่าจะไม่เกิดขึ้นก็คือชุดเนี้ยชุดภาคชินหรือภาค S เนี่ยมัน135ทุกกล่องเลยใช่ป่ะต้ามีชุดเนี้ย120พี่เลยเข้าใจผิดพี่ผิดเองที่เป็นไม่อยู่ไม่ดูให้ดีมาเรามาเริ่มกันเลยมีแฟกชุดนี้สวยด้วยผมว่าแล้วแต่ความชอบครับอันนี้ชื่ออะไรอีกนะยูกะยูกะใช่ไม่ชื่ออยู่กันไอ้ชื่ออะไรวะแฟงเฮ้ยแฟงนี่มันจอมดูจริงสายดูจริงสายเมฆหน้ากล่องก่อนเลยมาตัวหน้ากล่องเก่งไหมอันนี้พี่เอียงไว้นะครับเฉยๆก็อ่านสักหน่อยค่าฟอยกล้าเกินทัวร์เดี๋ยวนะเหมือนเดิมพี่จะแตะฟอยให้ดูมันก็จะสักๆหน่อยพี่จะเอียงให้ดูเห็นไหมมีลายๆแล้วก็ลายกรอบมากล้าเกินทัวร์แฟงเมฆนะครับขอคอสนำการ์ดจากช่องดอกของเราหนึ่งใบเข้าโซการ์ดนี้ได้จ่ายสองเกตเมื่อการเป็นนี้โจมตีสามารถนำเวทมนต์จากช่องดอกของเราหนึ่งใบไปวางไว้ใต้กองการ์ดของเราได้ถ้าหากทำโจมแบบนี้การนี้ได้รับดับเบิลแอทแทคและถ้าเรามีการ์ดที่มี GEV อยู่ในโซนการ์ดแบบนี้จะได้รับคอดูเปิลแอทแทคแทนเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เทิร์นละหนึ่งครั้งมีมูฟแล้วโซกัดคือตีเปลี่ยนจากตีสองรอบเป็นตีสี่รอบพาวเวอร์7,000ก็อยู่เกิดขึ้นถือว่าง่ายไหมง่ายครับผมว่าไม่ยากนะง่ายนะเป็นใบที่เคลียร์บอร์ดที่ดีอยู่อ๋อพี่ลืมบอกไปทั้งสองคลิปเลยคือในกล่องเนี่ยจะมีสุ่มหลังกล่องด้วยนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นตัวที่มีอยู่ในกล่องพี่แกะมาก็ได้ตัวนี้ป้องเนงเห็นไหมผมว่าใบเนี้ยสวยกว่าเยอะเลยสวยสวยใบเนี้ยสวยเฮ้ยใบเดียวกันคือในเนี้ยมันมีกี่แบบต้าพอจะรู้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมผมจำได้มันมีไอเนี้ยไอตัวนี้แบบหลายสีเห็นแล้วคิดกล่องว่าได้นะเมื่อกี้เนี้ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกเป็นกาการางรองแต่ว่าสุ่มข้างหลังน่าจะเป็นทุกใบที่มีอยู่ในนี้นะคิดว่าน่าจะประมาณ3-4ใบ3-4แบบนะซึ่งอยู่ในพี่เลยทีเด็ดน่าจะเป็นแม่ตายครับโอ้ยสวยเอ้ยยังไม่เห็นเลยว่ะพี่เลยไม่อยากจะแกะสุ่มไงครับไม่อยากจะแกะแบบขายแบบหลังกล่องใบเดียวกับขายแบบไม่มีหลังกล่องพอมีในกล่องอยู่แล้วมันมีในกล่องอยู่แล้วต่อไปให้มา4บวกบัดดี้นะฮะเป็น5ใช้เป็นบัดดี้ถ้าซื้อกล่องใช้เป็นบัดดี้นะกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับย้ำนะครับเซตอันนี้ให้มา3ใบเรามาดูซิเอ้ยตัวนี้ที่บอกให้ทุกกล่องใช่ป่ะใช่ครับเรามาอ่านทุกคลิปเลยแล้วกันใครอ่านไปแล้วก็กดล่วงหน้าไปแล้วกัน10วิ20วิเสียงคำรามสถานสวรรค์การเป็นทัวร์ดราก้อนการนี้สามารถใช้ได้ทุกแฟกนะครับขอคอสจ่าย1เกตเอาไปบนสุดเข้าโซการ์ดนี้เมื่อการ์ดนี้โจมตีถ้ามีพรมังกรเทพใบอื่นบนสนามเราจั่วการ์ด1ใบแล้วก็มี GEV มีมูฟแล้วก็โซการ์ดงั้นเดิมโอโจ้ด้วยให้มา3ใบคล้ายๆลังแต่ได้จั่วได้จั่วนี่คือดีแล้วการ์ดพี่ดําเลยนะครับการ์ดที่จั่วเนี่ยมันพลิกเกมได้เสมอๆจําไว้นะครับจริงๆครับจุกการเกมนี่2ใบอันนี้เอียงป่ะเนี่ยเอียงครับเอียงมาไอเมจนี่คือใช้ยาวนะการ์ดเนี่ยยิ่งบนมือยิ่งเยอะยิ่งเก่งนะครับจําไว้ได้นะครับน้องๆ
เอามากาเกนทัวไอซ์เมดนะครับนี่กาเกนทัวทั้งนั้นเลยนะคอคอสจ่าย2เกตเอาไปบรรจุเข้าสู่การแมนนี้เมื่อการแมนนี้เข้าสู่สนามเราได้รับพลังชีวิต2หน่วยจากนั้นถ้าเข้าสู่สนามด้วย GEO เราได้รับพลังชีวิต3หน่วยและโจกการ1ใบรีมูฟแล้วโซกาเอาง่ายคือลงถ้าลงมาจาก GEO ได้เด้งเลือด5แล้วโจ1โอ้โหแรงแน่แรงจริงดิ5เลยเหรอจริง5แต่ล็อกตัวปรับเป็น10ได้เฮ้ยอย่าพูดถึงลัดเวอร์อย่าพูดถึงคนผู้นั้นคนที่คุณก็รู้ว่าใครลัดเวอร์อันนี้ป่ะ2ใบนะนี่เอียงไว้ใบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยยังใช้อยู่เลยใบเนี้ยอ๋อหมายความว่าอีกปี1ปีข้างหน้าเนี่ยนะจะต้องใช้กันอยู่นะครับพี่ย้ำเลยนะครับต้องซื้อนะบอกเลยกล่องเนี้ยเว้ยหมุนเคลื่อนย้ายเมจัยด็อกมีสกิลชื่อสกิลนะครับเว้ยหมุนเคลื่อนย้ายเมจัยด็อกอ๋อไม่ใช่มันบอกว่าตัวเนี้ยลงได้แค่เธอละครั้งเมื่อการต่อเมื่อการวันนี้ก็สุดขนาดสามารถทิ้งเผ่ามังกรเทพจากมือของเราได้1ใบหัดทำชั้น1เกียร์จั่ว2ครับมึงจะถามอะไรฮิวไม่ถามแล้วถามว่ามีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่จะถามว่ามีเมจายด็อกแล้วเนี่ยมีซินแปดด็อกมั้ยอันนี้เอียงไหมป่ะถามไม่ได้ไม่ครับไม่เอียงที่ฮิวถามมันเป็นการ์ตูนอยู่เรื่องนะครับมันเป็นชื่อเมจายมันมีภาคแยกคิดแล้วก็เมจายนี่มันเป็นอลาดินใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีแล้วก็มันอยู่กับอาราอยู่กับซินแบทใช่ป่ะมันซินแบทมันเป็นตัวในเรื่องอันนี้4ใบ2ใบมันก็เลยมีภาคแยกของซินแบทออกมาใช่ป่ะซินแบทมันจะเหมือนคล้ายๆคาคาชิอ่ะประมาณนั้นมันดังก็เลยมีภาคแยกอ๋อคาคาชินี่เรื่องอะไรครับ ผมไม่รู้ครับเอออ่ะนี่จานินจาใบนี้เราเห็นหน้าให้มา2ใบเราเห็นหน้ามาจากภาคแรกเห็นชื่อแล้วก็รู้เลยว่าคือใคร Nice One นะครับแคสคอร์จานิเกตโจกา2ใบใช้ในวันได้ถึงละครั้งไม่ต้องอะไรมากใช้แต่แบบลงมาจั่วจนถึงตอนเนี้ยใครๆก็ใช้จั่วพี่ยังย้ำนะครับว่าการ์ดจั่วเนี่ยเป็นการ์ดที่น่ารำคาญสำหรับคู่ต่อสู้จริงๆนะครับอามาเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้จั่วแล้วเขามียกเลิกเราได้ไหมได้ครับตัดเวทได้มาตัดเวทไปแต่ว่ามันจะยังนับว่าเรายังไม่ได้ใช้เทคเธอร์ละครั้งจะยังไม่ติดเราสามารถใช้ต่อได้ตัดเวทตอนจั่วนี่ถ้าไม่จำเป็นไปตัดเวทตอนสำคัญดีกว่าไหมใช่นอกจากเรามีตัดเวทหลายใบตัดการ์ดที่ไว้แก้เกมเราคำสอนแห่งเทพยุทธนะครับนำใบบนสุดของการ์ดของเราเข้าสู่ช่องเกตตามเตียบอกกี้ไม่ใช่ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่ามังกรเทพบนสนามจากนั้นถ้ามีดาร์กก็อตอยู่บนสนามของเราได้จั่วหนึ่งนะครับสามารถไล่ไปเนี้ยได้ทีละครั้งได้จั่วอีกแล้วเฮ้ยเน้นจั่วว่ะชัดเกตได้จั่วไอเด็กไอเด็กเมื่อกี้ดินทิ้งจากมือใช่แล้วก็จั่วใช่ไหมอันนี้จั่วเมื่อกี้เด็กอะไรนะคาตานะขีดสองอ่ะต่อไปโอ้ยจังว่าเวทเด็กเนี้ยน่ากลัวกว่าเยอะเอาจริงดิโอ้นี่โอ้นี่เอียงบานเลยต้ามเอียงบานเลยว่ะทุกเวทโอ้ยงี้มีให้เราสั่งยาสองซื้อ2กล่องนะครับพี่น้องมาช้อปปี้ลาด้าพี่มีนะครับก็อดเมจิกทีโอ40นะครับเคาน์เตอร์เลือกใช้1อย่างจะ2อย่างต่อไปนี้เราสามารถไล่ก็อดเมจิกทีโอ40ได้เพียงเธอละ1ครั้งเทคแรกคือสแตนดาร์กก็อดบนสนามของเรา1ใบแล้วก็อีสกิลจนจบเทิร์นดาร์กก็อดบนสนามของเรา1ใบได้รับ1คริติคอลและเพเนเทตอันนี้เป็นใบบุกสำหรับเด็กนี้เพราะเด็กนี้มันบุกจะว่าไงบุกยังไม่โหดเท่าคาตานะแต่ว่ารับเก่งมากต่อไปให้2ใบอีกแล้วเป็นเวทมนต์วูลาเลียนะครับสามารถไล่การเวทนี้ได้เมื่อมีเวทมนต์ในช่องดอกของเรา3ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์นำการ์ดบนสนามคู่แข่ง1ใบกลับขึ้นมือแบบอ๋อเด้งขึ้นมือไปเลย ก็ในดอก3ใบไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนี้ผมไปดูฝรั่งมาฝรั่งบอกว่าใบนี้เป็นการ์ดป้องกันที่แข็งแกร่งอันนี้เหรอให้มา4ใบเลยเหรอนี่เฮ้ยคิดเขาไม่รู้ป่ะเขาเลยให้มา4เนี่ยในระหว่างการโจมตีในคู่แข่งไล่การ์ดใบนี้ได้ถ้ามีเผ่ามังกรเทพบนสนามของเรานะครับหรืออ่านชื่อ Protect Magic Cast Card คือนำเวทมนต์จากช่องดรอปเรา1ใบไปวางไว้ใต้กองการของเราเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนั้นชาร์จ1เกตเด้ง1เลือดและจั่วการ์ด1ใบมันเหมือนมันไม่ตีเราไม่ได้เสร็จประเด็นคือได้เก็บเวทชาร์จอีก1เก็บของอีกจั่วอีกโอ้โหร้ายว่ะมันแป๊บนึงนะผมขออ่านใหม่รอบว่ามันกันตอนตีโอ้ในระหว่างการโจมตีสมมติเขาตีมอสเราก็กันได้โอ้โหเก่งมากเคาน์เตอร์ได้ด้วยงั้นเอาอันนี้ให้2ใบครับมาเอียงอีกแล้วอันนี้ก็ใบขี้โกงขี้โกงเลยเหรอไหนดูสิมหาเวทวงแหวนแห่งมังกรเทพนะครับเป็นเวทเซตการ์ดนี้จะอยู่บนสนามนะครับเวลาไล่สกิลแรกคือพามังกรเทพทุกใบบนสนามเราได้รับพาวเวอร์ 1,000 และดีเฟนส์ 1,000 อีกสกิลที่2เมื่อเริ่มเทิร์นของคู่แข่งเลือกเวทมนต์จากช่องดรอปเรา1ใบเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบได้จากนั้นนำการที่เลือกขึ้นมือแล้วก็เซตใบนี้ได้แค่ใบเดียวไม่งั้นขี้โกงไป ทิ้งแล้วก็เอาเราใส่ไปกี่ใบดีวะเนี่ยเต็มไหมตอนนี้ปกติสำหรับผมนะคือเวทเซตผมใส่3พอ3ใช่ไหมถ้ามันติดได้แค่ใบเดียวเพราะว่าถ้าสมมติเราติดได้ละใบหนึ่งเดี๋ยวมันขึ้นมาเยอะนะเกะกะนะมันจะลกมือใช่ใช่
อันนี้ต่อไปก็ไอเทมอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาครับไม้ตายของเก่าปะเนี่ยของใหม่เลยครับที่ของใหม่เหรอแต่ชื่อเหมือนกันกับไอ้สองตัวเมื่อกี้เลยชินการเรียนทัวร์เหมือนกันเลยอ้าวเหรออะไรเงื่อนไขไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมองเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเงื่อนไขใช่ครับใช่เดี๋ยวพี่ให้พี่ต้าในฟังนะครับอ่าอาต้าใบนี้สวยสุดแล้วสำหรับผมโอ้ถ้าได้ฟอร์นี่พี่บอกเลยว่าโคตรสวยอะชินการเรียนทัวร์เป็นชื่อรายการนี้ได้ถ้าเราไล่เวทมนต์ในเทอร์นี้คู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าและมีมอนสเตอร์ดาร์กก็อดอยู่บนสนามเราแคสคอร์จะสังเกตสร้างความเสียหายสำหรับชีวิตแข่ง5หน่วยการใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกและความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้เหมือนเป๊ะตายเลยดิแต่ว่าแค่ไล่เวทใบนี้ใช้ง่ายสุดแค่ไลเวทในเทอร์นี้แล้วมีดาร์กก็อดก็ใช้ได้เลยไหมเนี่ยโอ้ทำให้เลือดเขาเหลือ5พอเพราะใส่กี่ใบเนี่ยต้าปกติไม่ตายเนี่ยพวกชิงไดทงใส่2ถึง3ใบเราใส่3ใบก็3กล่องครับกล่องละใบนะครับพี่น้องอ่านดูให้เกียรติไม่ตายนะอ่านหน่อยไม่ตายก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้อ่าสไปรัลอู้อีกนิดรายการนี้ได้ถ้าคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าและมีดาร์กก็อดบนสนามของเรานำเวทมนต์แคสคอร์นะครับนำเวทมนต์จากช่องดรอปของเรา3ใบไปวางเรียงไว้ใต้ของการและจ่าย2เกตสร้างความเสียหายสำหรับชิ้วแข่ง4หน่วยความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้จบครับ4หน่วยแหมเมื่อกี้ยิง5อันนี้4มันน้อยกว่า1น้อยกว่า5 1อันนี้ครับจบไปนะครับเป็นนี่พี่ย้ำนะ S นะครับ S Superman อ่ะไม่โฟกัสซะงั้นนี่เออโฟกัสอีกทีโอ้พลาดปึ๊ดไอ้มันไม่โฟกัสว่ะเออไม่โฟกัสก็ไม่ง้องละอ่ะเอาเป็นว่า S นะครับ S ขีด SS 0 2ขีด3ย้ำนะครับว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยถือว่าเก่งแต่อันนั้นเขาจะเก่งขึ้นอีกแค่บาต้าในราคา120เนี่ยอันนี้คุ้มมากคุ้มมากใช่ไหมนี่กับไอ้เขียวอ่ะพี่มีไก่เขียวเขียวนี่คือขีด2อันนี้คือแนะนำซื้อวันนี้เก่งวันนี้ผสมของเก่านี่โคตรเก่งเลยไหมใช่ครับแล้วก็ไอ้ที่รีวิวไปเนี่ยสดๆนี่ก็คือแต่ผมบอกก่อนนะว่าเด็กที่เพิ่งรีวิวไปเนี่ยเมจิกอะเล่นยากกว่านิดนึงอ๋อเล่นเพราะว่าทางเลือกมันเยอะใช่พี่บอกเลยอะไรที่ทางเลือกเยอะจะเล่นยากแต่มันจะเก่งใช่น้องๆต้องฝึกสมาธิและสมองกันหน่อยส่วนกาก้านี่อาจตอนนี้ถือว่าอาจจะด้อยที่สุดแต่ว่าพี่บอกเลยว่าชุดนี้ขายดีที่สุดเพราะว่าเป็นเด็กขวัญใจมหาชนฟันธงเลยดีกว่าต้าครับผมสามอันเนี้ยเดี๋ยวพี่เรียงขีดแล้วกันเทนช่วยพี่ถือหน่อยเดี๋ยวให้มันเป็นทางการหน่อยหนึ่งสองไม่หลุดเฟรมไหมหลุดอ้าวต้าเอาอันไหนเก่งสุดณตอนนี้สีเขียวเลยยังย้ำนะว่าเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวตอนนี้เก่งสุดอันนี้คือรอ BT03 ออกจะเก่งที่สุดซื้อเอาจริงก็ซื้อที่เตรียมไว้เลยเถอะซื้อเลยใช่ป่ะส่วนเด็กที่ขายดีที่สุดคือตอนนี้เลือกไม่ถูกไปแล้วครับขอบคุณพี่ต้ามากวันนี้3คลิปบ๊ายบายสวัสดีครับ